ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทางแอปพลิเคชันNews 18ค่ะง่ายๆเลยนะคะกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้จะไม่พลาดกับทุกข่าวสารตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะกลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปจับกลุ่มชาวลาว3คนที่ทำการขนย้ายเงินนะฮะ38ล้านบาทโอ้กำลังจะข้ามประเทศอ่ะนะฮะแต่ว่าไปจับกลุ่มได้ซะก่อนคุณกฤษดาทองธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2นะครับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวลาว3คนพร้อมกับเงินสดของกลางจำนวน38ล้านบาทซึ่งเงินสดจำนวนนี้ถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงแล้วก็ช่องกึ่งกลางระหว่างเบาะนั่งด้านหลังของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีขาวหมายเลขทะเบียนคอควายวแหวน9889นะครับนครหลวงเวียงจันทร์ขณะเตรียมข้ามด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อไปยังประเทศลาวนะครับโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบได้นะฮะสืบทราบได้อย่างไรว่ารถคันนี้จะมีการลักลอบขนออกนอกประเทศเราไปฟังคำตอบจากทางเจ้าหน้าที่กันครับด่านสุกรหนองคายนะฮะได้เฝ้าติดตามพฤติการของคนกลุ่มนี้นะฮะในการที่จะมีการลักลอบนำเงินตราบาปของประเทศไทยเองนำออกนอกประเทศนะฮะได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยเราก็มั่นใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนเงินตราออกนะครับซึ่งจากการตรวจค้นรถนะฮะแคมรี่นะฮะของคนลาวที่นำออกไปนะครับเพราะว่ามีเงินซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงนะฮะอยู่ในเซฟในรถอีกนะรวมทั้งหมด38ล้านบาทนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับจะมีความผิดตามประโยชน์แรกเป็นเงินตรามาตรา8ทวีก็คือว่าการจะนำเงินออกเนี่ยถ้าเกิน2ล้านบาทเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจำนวนนี้ไปถึง38ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายสุรกรในมาตรา200นะฮะ42มาตรา252อีกนะครับซึ่งนะเราเองคงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายสุกรต่อไปครับสำหรับการตรวจยึดเงินในครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่3โดยที่ก่อนหน้านี้เคยยึดได้98ล้านบาทและ30ล้านบาทตามลำดับมาแล้วส่วนการลักลอบนำเงินออกนอกประเทศถือเป็นความผิดตามมาตรา166แห่งพ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช2560นะครับว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดฐานพยายามลักลอบนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนี้ศุลกากรจะประสานกับปปง.เพื่อทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินว่าผิดกฎหมายหรือไม่แต่คาดว่าน่าจะเป็นขบวนการค้าเงินนะครับโดยผู้กระทำความผิดทั้ง3คนก็ยอมรับผิดแล้วก็ยินยอมระงับคดีในชั้นศุลกากรก็จะถูกปรับคนละ 20,000 บาทพร้อมกับคืนเงินให้คนละ2ล้านบาทตามสิทธิ์ส่วนเงินของกลางจะนำไปเก็บรักษาที่ธนาคารก่อนจะโอนเข้าคลังต่อไปครับใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีการตรวจจับยึดเงินได้จำนวนมหาศาลขนาดนี้เราจะลองย้อนไปดูเอกสารในเรื่องของการดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบขนเงินตราที่ข้ามประเทศไปกันหน่อยค่ะเลขคดีพิเศษที่54/2557กรณีนี้มีผู้ต้องหา2คนด้วยกันเป็นสัญชาติลาวนะคะกระทำความผิดอาญาฐานพยายามนำพาเงินตราที่เป็นของต้องจำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องและฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมูลค่าของกลางตอนนั้นที่ยึดได้จำนวน 47.7 ล้านบาทด้วยกันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว4อำเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคดีพิเศษที่ 97/2558 กรณีที่ผู้ต้องหาสัญชาติลาวกระทำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้าและออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองตามเวลาที่กำหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางพร้อมกับมีการยึดของกลางขณะนั้นก็ยึดเป็นธนบัตรเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 400,000 ดอลลาร์นำเข้ามาทางด่านพรมแดนเชียงของหรือว่าท่าเรือบักที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในเวลาประมาณ 19:00 นนะคะอันเป็นเวลาที่ด่านปิดทำการแล้วโดยก็มีการอ้างว่าเป็นเงินของคนลาวได้
ได้มีการเปิดร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่ที่สปป.ลาวแล้วก็เป็นค่าเครื่องสำอางค่ะและจากการสอบสวนประมวลนะคะได้ผลว่าเงินทั้งหมดเป็นของกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในเมียนมาที่ส่งมาขายในประเทศไทยและจะมีการนำเงินค่ายาเสพติดออกไปสู่ขบวนการในรูปแบบของการลักลอบขนเงินบาทออกไปตามแนวชายแดนเพื่อส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทน้ำมันส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทสัตว์วัวควายแล้วก็ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทผักแล้วก็ผลไม้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็แจ้งว่าจากการที่ประเทศไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักในช่วงนี้ทำให้กลุ่มว้าแดงขาดน้ำมันในการปั่นไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับแล้วก็ทำให้ขาดเงินรายได้จากการขายยาเสพติดไม่มีเงินไปซื้อน้ำมันและสินค้าอื่นจึงต้องมีการลักลอบขนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายค่าน้ำมันแล้วก็ค่าสินค้าอื่นนั่นเองครับนี่แหละค่ะและจากหลากหลายคดีที่จับกุมได้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการลักลอบนำเงินออกนอกแล้วก็นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งก็เป็นการกระทำของกระบวนการเดียวกันที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำนะคะในส่วนของความรับผิดชอบแต่ละกลุ่มข้างต้นไปซึ่งจะต้องมีการบูรณาการแล้วก็ปราบปรามกันอย่างเข้มงวดกันต่อไปด้วยค่ะครับขณะที่ตำรวจภูธรภาค5นะครับไปจับกุมตัวชาย2คนที่เขาเป็นคนไปทวงหนี้ค่ะทวงหนี้รับงานมาจากพ่อค้ายาบ้าชาวเมียนมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ค่ะแล้วก็ไปอุ้มฆ่าลูกหนี้นะครับแลกกับเงินค่าจ้าง 500,000 บาทพลตำรวจตรีมนตรีสัมบุญนานนท์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวผลการจับกุมตัวนายสุทัศน์จันทวงศ์อายุ66ปีและนายฉลองสมเพชรอายุ53ปีนะครับพร้อมด้วยของกลางรถกระบะแคปยี่ห้อฟอร์ดจำนวน2คันและก็โทรศัพท์มือถือ2เครื่องจับกุมในข้อกล่าวหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำการด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันชิงทรัพย์นะครับซึ่งคดีนี้2ผู้ต้องหาได้มีการแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ไปรับงานจากพ่อค้ายาชาวเมียนมาเป็นเงิน 500,000 บาทแล้วก็ไปตามทวงหนี้ค่ายาเสพติดจากนายอาเลสีหัวซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยการอุ้มตัวผู้ตายจากไร่ถั่วลิสงบนยอดเขาแล้วก็ทรมานผู้ตายให้จ่ายเงินคืนด้วยการใช้ลวดรัดปากแต่ว่าผู้ตายไม่ยอมนะครับจึงรุมทุบตีจนเสียชีวิตหลังจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะมีการขยายผลจับกุมพ่อค้ายาต่อไปด้วยนะครับไปดูเรื่องราวของหนุ่มชัยนาทกันบ้างค่ะต้องบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าถูกขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยจักรยานยนต์ถึงในบ้านคืนเดียว2คันรวดเลยทนไม่ไหวก็เลยมีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อที่จะมีการจับคนร้ายด้วยแล้วก็เตือนภัยกันด้วยค่ะโดยผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคัชศรี G7 นะคะได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยแสดงให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ถึงในบ้านช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแหละค่ะโดยก็มีข้อความว่ามีรางวัลให้ครับใครพบเห็นบุคคลในภาพเมื่อคืนเวลา 3:50 นี่เขาบอกมีรางวัลจับให้นี่แหละค่ะวงกลมแดงๆเป็นคนร้ายบุกเข้ามาถึงในบ้านเลยค่ะผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวนิว18ของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่257ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทก็ไปพบกับนายกันตพิษวงษาอายุ43ปีก็เป็นคนที่โพสต์คลิปนี้ล่ะค่ะเขาก็มีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ถึงภายในบ้านในช่วงกลางดึกนะคะโดยเขาก็เล่าให้ฟังว่ารถเนี่ยหายไปในคืนของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าวันนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันบอกว่าขอเข้ามาดูกล้องวงจรปิดที่บ้านหน่อยเพราะว่ารถของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็หายไปเหมือนกันตัวเองก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวพอจะไปเปิดกล้องดูแต่ระหว่างที่กำลังเดินไปหยิบเมาส์คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะก็ต้องตกใจเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่จอดอยู่ในบ้านหายเหมือนกันคราวนี้ก็เลยต้องรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วค่ะแล้วพอเปิดดูก็ทราบว่ารถของตัวเองแล้วก็รถของเพื่อนบ้านหายไปพร้อมกันเดียวขอพร้อมกันเลยค่ะในคืนวันเดียวกันด้วยโดยรถของเจ้าของคลิปนะคะก็เป็นรถยี่ห้อ Honda Wave 110สีดำส่วนรถของเพื่อนบ้านก็เป็นรถยี่ห้อ Honda Wave 125สีเหลืองดำโดยคนร้ายเขามากัน2คนสวมใส่หมวกนิรภัยแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าไว้ด้วยค่ะหายจากประมาณ 3:30 นะครับอ๋อ 3:30แต่ฝนตกเยอะช่วงนั้นฝนตกเยอะตกแรงมากก็พอเช้ามาข้างบ้าน
ข้างบ้านเขามาเรียกให้ดูว่าเปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยเมื่อคืนรถหายตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ารถเราหายไงก็หาเมาส์หาเมาส์เปิดหาเมาส์ไม่เจอก็บอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็มาดูหลังบ้านอ้าวรถของเราก็หายนี่วะก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็นตามในคลิปอะครับเขาจะไปเอารถบ้านนู้นมาก่อนดูในกล้องเอามาจอดไว้แล้วก็กลับมาเอารถของผมเพราะรถคันนู้นมันไม่มีกุญแจเขาก็เลยมันต้องจุงไปแต่พอมารถผมนี่กุญแจคาขี่ไปได้เลยนี่แหละค่ะพี่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าสุดท้ายก็โดนไป2คันในคืนเดียวกันแล้วค่ะหลังเกิดเหตุนะคะได้มีการเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองชัยนาทแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็ดูพฤติกรรมของคนร้ายเพื่อที่จะตามหาตัวแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับส่วนที่ปัตตานีครับผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีก็นำทีมทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่4303นะครับที่บ้านบางทันตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลตรีปิยพงษ์วงจันทร์ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนำกำลังร่วมทำแผนเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต2นายคืออาสาสมัครทหารพรานสุชาติกองสุขและอาสาสมัครทหารพรานธนเดชชัยมุสิกเมื่อคืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ถนนบริเวณทางโค้งบ้านดอนนาตำบลบางเขาขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่4303จำนวน6นายออกลาดตระเวนโดยรถจักรยานยนต์ต่อมาเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวน3คนนะครับก็คือนายฟาริดเจแตที่ให้การยอมรับว่าเป็นคนดูต้นทางและชี้เป้าหมายนายดอแมเจดาโอได้ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนลูกซองและร่วมประชุมก่อนเกิดเหตุนะครับนายอับดุลหาเลมสามเมาะเกี่ยวข้องโดยใช้เรือที่ตรวจยึดรับส่งผู้ก่อเหตุรุนแรงในเหตุการณ์นี้นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายตามหมายจับที่เหลืออีก9รายเพื่อคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไปดูเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุกันบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือบอกว่าเบี้ยผู้สูงอายุจะได้เพิ่มคนละ100บาทก็ดีใจกันสิดีใจกันใหญ่เลยแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วมีการชี้แจงจริงๆแล้วเป็นแค่ข่าวลือนะคะเพราะว่ากฎระเบียบในการจ่ายเงินให้กับเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมค่ะเรื่องนี้นะคะนางไพรวันพลวรรณอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ที่มีการกระแสข่าวแล้วก็มีข้อความส่งต่อกันบอกว่าเบี้ยของผู้สูงอายุเนี่ยจะได้เพิ่มคนละ100บาทตอนนี้ยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการยึดแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเบี้ยผู้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพ.ศ.2552ค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ก็เริ่มตั้งแต่ผู้สูงอายุ60ถึง69ปีจะได้มีการรับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้สูงอายุ70ถึง79ปีจะได้รับเบี้ย700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเบี้ย800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ย 1,000 บาทต่อเดือนค่ะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะได้รับเพิ่ม50บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีได้รับเพิ่ม100บาทต่อคนต่อเดือนมีระยะเวลา6เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561ถึงเดือนมีนาคม2562ค่ะซึ่งงวดแรกนะคะก็มีการจ่ายเงินเข้าไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะครับปิดท้ายช่วงนี้จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันหน่อยคุณกนกนวล นะครับไปดูตลาดปลาแห่งใหม่เขาเปิดให้มีการประมูลทูน่าวันแรกแล้วบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับแต่ว่าจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้วันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งตลาดโตโยสึนะครับเป็นตลาดทำธุรกิจประมูลทูน่าแห่งแรกแล้วก็เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ของญี่ปุ่นเริ่มเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับหลังจากย้ายจากตลาดซึกิจิอายุ83ปีโดยห้องประมูลก็ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็ดังกระหึ่มไปด้วยเสียงระฆังแล้วก็เสียงของผู้เข้าร่วมประมูลนะครับทั้งตะโกน
ทั้งใช้สัญลักษณ์มือเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับขณะที่สื่อท้องถิ่นและนานาชาติเองก็มีความแออัดอยู่ที่ระเบียงชั้นบนเพราะว่าก็อยากเข้ามาชมเหมือนว่าตลาดปลาแห่งใหม่เป็นยังไงบ้างคึกคักแค่ไหนนะครับส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้าชมตลาดปลาแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้13ตุลาคมนี้นะครับตลาดแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในเขตโตโยสึใกล้กับชายฝั่งห่างจากตลาดเก่าซึกิจิไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ2กิโลเมตรซึ่งปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับการลั่นระฆังดังขึ้นเมื่อเวลา 5:30 ตามเวลาของท้องถิ่นนะครับเพื่อประกาศการเริ่มต้นการประมูลครั้งแรกซึ่งจากการประมูลทูน่าวันนี้ราคาสูงที่สุดอยู่ที่4.28 ล้านเยนนะฮะหรือประมาณ 1,254,337 บาทสำหรับทูน่าน้ำหนัก214กิโลกรัมจากจังหวัดอาโอมอรินั่นเองนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าวันแรกของการเปิดตลาดวันนี้ยังมีปัญหาอยู่บ้างสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเกิดเหตุที่เรียกว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดไฟไหม้นะคะลุกบริเวณไม้จากรถบรรทุกขนาดเล็กในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่กำลังเปิดตลาดค่ะจนต้องมีการเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีเสียงบ่นของพ่อค้าแม่ค้าบางคนว่าเส้นทางเข้าตลาดเนี่ยแคบเกินไปแล้วก็การจราจรก็ติดขัดด้วยถือว่าเป็นอุปสรรคต่อรถบรรทุกที่ต้องมีการส่งข้าวของตลอดเวลาทำให้สินค้าเข้าตลาดไม่ทันเวลาค่ะขณะที่ผู้ว่ากรุงโตเกียวนะคะอย่างยูริโกโคอิเกะค่ะก็มีการยืนยันว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในการเปิดตลาดใหม่แห่งนี้แล้วก็หวังว่าตลาดโตโยสึจะได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับตลาดเก่าแก่อย่างตลาดซึกิจิโคอิเกะด้วยซึ่งกล่าวก็ก่อนการเริ่มประมูลนะคะเขาว่าจะมีการทำงานกับทุกคนเพื่อที่จะปรับปรุงตลาดแห่งนี้และจะทำให้ตลาดโตโยสึได้รับการยอมรับดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นแบรนด์แล้วก็มีชื่อเสียงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคิมิโออามาโนะพ่อค้าปลาทูน่าครีบน้ำเงินวัย45ปีเขาบอกว่าไม่เชื่อเช่นนั้นและตอนนี้ก็ยังมีความกังวลว่าในระยะยาวลูกค้าจะไม่มาท่องเที่ยวหรือว่าไม่มาซื้อของที่ตลาดแห่งนี้เพราะว่าพวกเขาบอกว่ามันไกลไปจากใจกลางเมืองค่ะแล้วก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครื่องปรับอากาศในตลาดแห่งใหม่นี้ด้วยโดยบอกว่าดูแล้วยังไม่เพียงพอที่จะเก็บอาหารสดได้ดีค่ะครับส่วนที่ตลาดเก่าซึกิจิเนี่ยจะถูกรื้อในวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีกลุ่มคนขายปักหลักประท้วงการย้ายตลาดปลาไปยังตลาดโตโยสึแห่งใหม่อยู่ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ปฏิเสธที่จะย้ายตามไปนะครับโดยตลาดปลาซึกิจิคาดว่าจะรื้อทิ้งเพื่อนำไปสร้างเป็นที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในปี2020นั่นเองนะครับเพราะว่าตลาดเก่าก็83ปีแล้วหลายคนก็มีความผูกพันยิ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ่งรักก็ห่วงแหนเลยแต่ว่าตลาดใหม่นี่ก็สะอาดขึ้นด้วยนะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนที่มาเที่ยวแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าล่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบันเทิงซอย18พบกับคุณโตและคุณเอกนะครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ